สวัสดีครับทุกคนวันนี้ท็อปจะมาอัปเดตการสูญเสียของสมาชิกในบ้านท็อปนะทุกคนช่วงเดือนที่ผ่านมานะทุกคนมีเรื่องทำให้ท็อปเสียใจเยอะมากเลยนะทุกคนก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นนะทุกคนมาพูดถึงข่าวดีกันก่อนดีกว่าข่าวดีก็คือยีราฟหายแล้วเย้ทุกคนใช้เวลาเกือบ4เดือนเริ่มตนแล้วเนี่ยใช่วิ่งจู๊ดเลยก่อนหน้านี้คือยีราฟมีแผลที่ท้องใช่ไหมทุกคนเนื่องจากการโดนสุนัขกัดมีแบคทีเรียกินเนื้อเป็นวงใหญ่ที่ท้องเลยคือท็อปเคยทำคลิปนั้นนะทุกคนแต่ว่าคลิปถูกปิดไปแล้วเพราะว่าในนั้นมีภาพน่ากลัวเยอะนะทุกคน YouTube ก็เลยบอกว่าไม่เหมาะสมใช่ไม่เหมาะสมเพราะว่าท้องหนูน่ากลัวเกินใช่ไหมก่อนหน้านี้แผลจะหายไปแล้วรอบนึงนะทุกคนแต่เนื่องด้วยความซนกำลังจะหายแล้วทุกคนมีความแอคทีฟกระโดดฟุบไส้แตกทุกคนก็เลยต้องผ่าตัดใหม่จากแผลเล็กนิดเดียวทุกคนจะปิดแล้วไส้ไม่ได้แตกแต่ว่าแผลฉีกทำใช่ไส้เคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาใช่ก็เลยมีการผ่าตัดเย็บรอบที่2ทุกคนจนตอนนี้ใช่ผ่าตัด2รอบแต่ตอนนี้หายดีแล้วเดี๋ยวท็อปเปิดแผลให้ดูนะทุกคนช่วงนี้คือเขาเริ่มหายดีแล้วเขาก็จะมีความแบบซนแอคทีฟอยากกระโดดพุ่งไปนู่นพุ่งไปนี่อยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่นะทุกคนดูทุกคนนี่แผลปิดสนิทดีนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่แผลมันน่ะก่อนหน้านี้มันใหญ่นะทุกคนพอเราเย็บมันทำให้แบบเนื้อตึงนะทุกคนช่วงนี้ก็เลยจะต้องกำจัดบริเวณนิดนึงดูตรงนี้ดิดูดิเอวคลอดเลยเพราะว่าต้องดึงเนื้อมาใช่ต้องดึงเนื้อมาให้มันชิดกันนะทุกคนแล้วคุณหมอก็เย็บให้มันสนิทกลายเป็นแบบมันตึงท้องเลยยีราฟก็เลยจะต้องถูกกำจัดพื้นที่นะทุกคนทุกคนเห็นกรงข้างหลังไหมคือในช่วงที่ยีราฟซนๆนะทุกคนก็เลยจะต้องพาเข้ากรงนะทุกคนเพราะว่ามีการมูฟเมนต์เยอะๆทุกคนมันจะทำให้แผลมันอาจจะปีกได้เพราะว่ามันตึงแล้วก็ใส่เสื้อไว้นะทุกคนเพื่อลดความซนจะได้รู้ว่าตัวเองยังป่วยอยู่หรอช่วยหรอช่วยมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังป่วยอยู่หรือเปล่าทำไมฉันต้องใส่ชุดนี้ด้วยเนี่ยดูนะทุกคนนอนทำแผลทำจนชิวแล้วทุกคนคือพูดรู้เรื่องมาคือให้นอนอย่างนี้ก็คือนอนเลยนะดูดิทำแผล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 ก็คือไม่ขัดขืนเลยก็คือทำได้เลยจะทำอะไรกับแผลก็ทำได้เลยตามสบายเพราะนั่งทำแบบนี้มานานมากแล้วทุกคนในที่สุดหนูก็หายแล้วไม่จะต้องทำแผลอีกต่อไปแล้วไม่ต้องทำแผลแล้วครับแผลปิดด้วยนะเบาๆด้วยเพราะแผลตึงด้วยความที่แผลมันตึงมากทุกคนเราก็กลัวจังหวะที่เขากระโดดนะทุกคนเพราะว่าแมวเวลากระโดดนะทุกคนก็รู้นะทุกคนโดดแบบภาพอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการแบบดึงฉีกได้นะทุกคนก็เลยแบบเป็นห่วงนิดนึงคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องอยู่กำจัดพื้นที่ไปแบบยาวๆนิดนึงนะทุกคนรอให้แบบกล้ามเนื้อเขาสร้างให้แบบให้เยอะๆเลยอ่ะทุกคนให้มันเชื่อมกันเยอะที่สุดให้มันแบบประสานกันเยอะที่สุดส่วนตรงนี้ก็คือแผลที่ทะลุจากหน้าท้องมาเลยนะทุกคนเห็นไหมก็ปิดสนิทแล้วไม่มีรอยอะไรเลยเรียบกริบคือแบบถูกกินจนทะลุข้ามเลยเนาะจากตรงนี้ออกข้างๆอ่ะทุกคนพอละล้างแผลปุ๊บน้ำเกลือทะลุไปอีกฝั่งนึงเลยอ่ะเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่ยังไม่ได้ดูคลิปนู้นนะทุกคนคือมันแบบน่ากลัวมากเลยจากแผลรูเล็กๆนะทุกคนแบคทีเรียกินเนื้อแบบบึ้มแล้วอีกอย่างนึงก็คือทะลุไปแบบข้างๆตัวด้วยนะทุกคนคือแผลมันใหญ่มากเลยกว่าจะคุมกันได้นะทุกคนก็คือแผลมันลุกลามแบบใหญ่แล้วอ่ะต่อไปก็จะพูดถึงข่าวร้ายนะทุกคนที่ทุกคนถามว่าลูกลงเตรียมไปไหนคือมีคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะไม่ใช่ว่าท็อปไม่ได้อ่านนะทุกคนท็อปอ่านแต่ว่าตอนนั้นมันรู้สึกแบบเขาไม่ได้ตอบไม่ได้มันตอบไม่ได้มันรู้สึกสะเทือนใจพอเรามันเห็นข้อความแล้วท็อปก็ไม่รู้ท็อปจะตอบยังไงอ่ะมันยังพูดไม่ออกนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันระยะเวลามันผ่านมานานแล้วท็อปก็เริ่มรู้สึกว่าท็อปฮิวใจขึ้นมาได้แล้วนิดนึงมาเตรียมมานี่หน่อยค่ะเตรียมลูกลงเตี้ยมเนี่ยท็อปป้อนนมเขาได้แค่3วันนะทุกคนเขาก็จากไปนะทุกคนด้วยความที่ร่างกายของเขาไม่แข็งแรงจากความพิการนะทุกคนแล้วก็เขาเป็นปากแหว่งเพดานโหว่เยอะมากแล้วก็ข้างในภายในของเขาอ่ะด้วยความที่ภายในเขาอาจจะไม่สมบูรณ์ด้วยนะทุกคนทำให้น้องเขาไม่ไหวนะคือท็อปเริ่มจากการป้อนนมเขาด้วยใช้การใช้สายใช่ไหมทุกคนแรกๆเขาก็กืนธรรมดานะทุกคนหลังๆเขาเริ่มแบบกืนไม่ไหวนะทุกคนเริ่มแบบไม่มีแรงแล้วเนาะอ่อนแรงไปเรื่อยๆใช่เริ่มอ่อนแรงไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามเต็มที่แล้วทุกคนแล้วก็ยังไม่พอนะทุกคนที่ผ่านมานี้เขาเพิ่งสูญเสียตะก้าไปนะทุกคนตะก้าเขาไปด้วยโรคแบบโรคชรานะทุกคนก็คือไปแบบสบายก็คือตื่นมาปุ๊บท็อปก็เห็นน้องเขานอนธรรมดาแหละตะก้าเนี่ยเขามีอาการแค่วันเดียวก่อนที่จะไปนะทุกคนก็คือเขาดูแบบไม่ค่อยมีแรงนะทุกคนขับถ่ายเองไม่ค่อยไหวข้าวก็แบบกินไม่ค่อยไหวท็อปก็ต้องป้อนให้เขานะทุกคนแต่วันรุ่งขึ้นเขามาเขาก็หลับไปเฉยๆเลยอะคิดว่าเขาน่าจะไปช่วงแบบก่อนเช้ามืดนะทุกคนเพราะว่าตอนกลางคืนยังส่งเขาเข้านอนอยู่เลยคือตอนเช้าตื่นมาก็เห็นเขาหลับไปแล้วอะตะก้าก็เป็นสุนัขตัวบอกมาแล้วจะร้องก็เป็นสุนัขตัวแรกนะทุกคนที่อยู่กับท็อปมาตั้งแต่แบบ13 14ขวบแล้วทุกคนตั้งแต่แบบท็อปยังไม่ได้เริ่มทำ YouTube เลยอะทุกคนก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของท็อปเวลาท็อปพูดถึงมันก็จะแบบรู้สึกแบบคิดถึงก็คือตะก้ากับโอกี้คือตอนนี้ไม่อยู่แล้วทั้งคู่นะทุกคนแต่ว่าอายุก็ไล่เลี่ยกันเนาะแต่ว่าโอกี้จะไปก่อนนะทุกคนด้วยความที่เขามีโรคประจำตัวเนาะโรคหัวใจเนาะเขาก็เลยทำให้เขาแบบไปก่อนส่วนตะก้าก็เป็นแบบไปด้วยโรคชราทุกคนแบบหลับไปสบายๆเลย
ตอนนี้ก็เริ่มโซนสุดขีดแล้วคนเนี้ยไม่ไหวละนี่เธอนิ่งเบาๆนิ่งเบาๆเข้าใจไหมออกกำลังกายนิ่งเบาๆเข้าใจไหมถ้าวิ่งเยอะเดี๋ยวไปหาหมออีกนะยีราฟรู้เรื่องเปล่าอุ้ยคุยกันรู้เรื่องเปล่าเธอรู้เรื่องเปล่ายีราฟเขาไม่กลัวหมอเลยนะทุกคนด้วยความที่ไปหาหมอบ่อยมากปาล์มรู้ไหมทำไมถึงไม่กลัวหมอเพราะว่าไปทีไรจะต้องกินขนมแมวใช่ก็เลยรู้สึกว่าการไปโรงพยาบาลเป็นอะไรที่สนุกชอบเพราะว่าระหว่างทำแผลบางทีมันนานเนาะมันน่าเบื่อเนาะก็นอนเนี่ยแล้วก็คุณหมอป้อนขนมป้อนขนมแมวเลียฟินเลยทุกคนส่วนลงเตรียมนะทุกคนหลังจากคลอดลูกมาก็แข็งแรงดีนะทุกคนฟ้าทำไมเจนมองฟ้าแต่ว่ามองหน้ามองหน้าแต่ว่าในช่วงที่เขาแบบคลอดลูกอะตอนนั้นนะโฮอร์โมนความเป็นแม่เขาสูงมากทุกคนเขาติดคนมากเลยอะคือไม่มีใครอยู่บ้านไม่ได้เลยทุกคนเขาร้องแบบร้องตลอดเวลาบ๊อบบ๊อบบ๊อบใช่ไหมใช่ไหมคนนี้ร้องตลอดเวลาเลยใช่ไหมคนนี้แน่นอนอะคนนี้ด้วยความที่เราแยกตู้ลูกเขาไปใส่ตู้กกนะทุกคนเขาก็เลยไม่ค่อยรับรู้อะไรเยอะนะทุกคนแต่ว่าช่วงนั้นอะฮอร์โมนแปรเปลี่ยนสวิงมากเอาใจไม่ถูกเลยอะเจอหน้าบางทีก็แบบหุดหงิดเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็วิ่งตามติดตลอดเลยนี่ทุกคนเอาพึ่งไปได้อันนี้มาใหม่ทุกคนว่ามันคืออะไรใบไม้ห่อหมกไม่ใช่น้องคือผีเสื้อยักษ์ทุกคนรอติดตามเลยว่าน้องจะออกมาตัวใหญ่ขนาดไหนทุกคนอันนี้ที่ทุกคนเห็นอ่ะเป็นดักแด้แล้วเนี่ยเราเพิ่งได้มาวันนี้เลยทุกคนเดี๋ยวทอมจะทำการฝักน้องเรียกว่าฝักได้ไหมไม่รู้เรียกว่าอะไรรอวิวัฒนาการแล้วกันทุกคนตัวใหญ่แบบนี้ทุกคนครับทำมือให้ดูนี่แล้วน้องก็จะบินอย่างนี้เป็นเท่านี้จริงเหรอจริงเป็นผีเสื้อยักษ์เป็นผีเสื้อแบบผีเสื้อกลางคืนยักษ์ตัวใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยจริงๆทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้ไม่เห็นนะทุกคนเพราะน้องจะใช้ระยะเวลาฟักประมาณ 2-3 สัปดาห์งั้นเดี๋ยววันนี้เราหาอะไรทำข้างนอกกันดีกว่าทุกคนเพิ่มความสบายใจของเราดีกว่าทุกคนนี่ไงนอกบ้านละป้อนขนมปังเบคอนรักษาสุขภาพนะคะเบคอนเพราะว่าต้องกินขนมปังโฮมวีกินแล้วน้ำลายไหลกินแล้วน้ำลายไหลเคี้ยวด้วยสิคะไม่ใช่ขับเข้าไปก็คืนเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขามีระเบียบวินัยในการกินมากขึ้นนะทุกคนรู้สึกว่าเขาเริ่มมีอายุนะทุกคนเขาจะแบบอะไรนะเพราะว่าถ้าเริ่มดื้อก็จะอดกินอ๋อดื้อหรือเปล่าไม่ดื้อค่ะกินช้าๆนี่คือวันนี้อยู่วันนี้อ่ะขนมปังอยู่นี่งั้นเดี๋ยววันนี้เราออกไปหาแบบช่วยเหลือสัตว์ดีไหมปาล์มแบบว่าไปหาร้านสัตว์เลี้ยงที่แบบดูว่ามีใครแบบไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือใครต้องการความช่วยเหลือใช่อย่างนั้นดีไหมก็เหมือนไปทำบุญให้เด็กๆกับทุกคนแต่เป็นในรูปแบบอื่นจันนิ้วเขาก็จะได้สบายใจด้วยไอ้อย่างนี้เลยเห็นไหมโอเควางแล้วมันจมูกกินได้ไหมหนึ่งสองปุ๊บอ้าวล่วงนี่ก่อนไม่โดนนี่ก่อนไปค่อนดูนะทำไมไปค่อนไม่เก่งเลยอ่ะแต่โดนแล้วรับเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราออกไปกันเถอะทุกคนป่ะเมื่อกี้เราไปมาแล้วนะทุกคนไม่มีเลยนะทุกคนแต่ว่าทำไม่ได้ถ่ายให้ดูนะถ้าเราไปหาน้องๆที่ขอความช่วยเหลือในร้านขายสัตว์มันก็ดูแปลกๆอยู่นะเจ้าของร้านจะเอาไม้ซีหัวปะ ตอนนี้เราจะไปตลาดแทนแล้วทุกคนเปลี่ยนแผนนะทุกคนเพราะว่าเราจะไปหาน้องกบอบเราเดินตลาดเราเคยเห็นเขาขายน้องกบนะทุกคนแต่กบที่เราจะไปหานะทุกคนก็คือน้องกบนานะทุกคนแต่ว่าในตลาดอะเขามีกบอยู่2แบบกบแบบที่เขากินเนื้อนะทุกคนก็คือกบที่เขาเป็นพันธุ์ผสมแบบผสมต่างประเทศมานะทุกคนและก็มีกบนาที่คนพื้นถิ่นท้องถิ่นชอบกินกบพันธุ์ผสมเขาจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะทุกคนก็คือตัวเหลืองๆหน่อยนะทุกคนเขาเน้นเนื้อใช่เขาเน้นกินเนื้อเขาเลยแบบอยากได้ตัวใหญ่ๆถ้ากบนาตัวดำปิ๊ดปี๋ตัวแบบไม่ใหญ่เลยตัวดำปิ๊ดปี๋เลยป่ะทุกคนเราไปดูกันน่าจะมีนะในตลาดอ่ะอันนี้คือน้องกบนานะทุกคนแต่ว่าอันนี้น้องถูกหักขาแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนทอมได้น้องกบนามากับหอยนามานะทุกคนได้น้องกบมานิดเดียวอ่ะทุกคนคือกบอ่ะที่ทุกคนเห็นในกะละมังที่เขาขายอ่ะทุกคนอันนั้นคือกบที่เขาหักขาเพื่อเอาไปประกอบอาหารแต่อันนี้คือที่ทอมได้มาคือตัวก็ไม่ใหญ่ตัวเล็กนิดเดียวเองก็เลยถามเขานะทุกคนว่ามีแบบว่าไม่หักขาไหมเขาก็บอกว่ามีแต่มีนิดเดียวเป็นตัวเล็กใช่เป็นตัวเล็กโชคดีที่ยังตัวเล็กก็ยังขายไม่ได้เขาเลยไม่หักแบบใช่เปิดไม่ได้เลยคือใช่เปิดไม่ได้เลยตอนเขามาเขาใส่ถุงให้ใช่ไหมทุกคนท็อปก็เลยเอาเขามาใส่เป็นแบบเนี้ยถังนะทุกคนแต่ว่ากระโดดสูงมากพวกหักคือไม่รู้จะเปิดให้ทุกคนดูยังไงเลยเพราะเมื่อกี้ท็อปเปลี่ยนมาใส่ถังนะทุกคนน้องก็กระโดดออกไปแล้วตัวหนึ่งปุ๊บแล้วก็ออกไปเลยเร็วมากอ่ะให้แอบดูนิดนึงให้แอบดูนะทุกคนนี่กระโดดมีตรงนี้เลยนี่อุ้ยออกแล้วว่ากระโดดแรงทุกคน
โอ้โหกระโดดแรงมากจ้าทุกคนพร้อมออกสุดๆปาล์มเขามีอะไรให้ดูแต่ไม่รู้ปาล์มจะดูทันไหมนะนี่ไงเห็นไหมนี่กันนี่ปึ้งยางเบบีทุกคนดูดิน่ารักเลยตัวดำปีช่วงนี้ตรงนี้ชื้นมากทุกคนอุดมสมบูรณ์สุดๆหอยทากท็อปเต็มเลยทุกคนดูดิหอยทากเพียบท็อปจะปล่อยน้องกลางบ้านนะทุกคนท็อปอยากเห็นน้องกระโดดกระโดดก่อนที่น้องจะเดินไปข้างหลังนะทุกคนเพราะข้างหลังเป็นแหล่งน้ำใช่เป็นบ่อน้ำมาเรามาปล่อยน้องกันเถอะน้องน่าจะพร้อมออกแล้วทุกคนกระโดดให้น้องกระโดดออกเองเลยน้องน่าจะชิลมากเล่นเล่นเล่นใครโดดก่อนคนที่หนึ่งอัพพอเปิดออกไม่ออกนะทุกคนเออคือแปลกฮะอ้าวนั่งไงตัวที่หนึ่งเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะกระโดดดึบดับออกมามีใครจะออกอีกไหมเฮ้ยตัวที่สองตัวที่สามมีใครจะออกอีกไหมอ้าวตัวที่สี่กระโดดออกมากันแล้วทุกคนกระดุบกระดิบกระดุบกระดิบน้องยังเป็นกบเล็กนะทุกคนเพราะว่าเขาก็เลยไข่ยังไม่ได้แน่เลยก็เลยไม่ถูกหักขาใช่อุ้ยกระโดดไกลจังหอยทากก็เยอะมากช่วงนี้นะทุกคนแต่ว่าเราห้ามจับเล่นนะทุกคนเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรเชื้อแบคทีเรียปะเขาเรียกว่าปรสิตเชื้อโรคเชื้อโรคเยอะมากนะใช่ห้ามจับนะตั้งแต่น้องเป็ดไม่ได้อยู่ตรงนี้นะทุกคนสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเยอะแยะเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรหอยทาก น้องอึ่งอ่างที่เราปล่อยนะทุกคนกบคางคกมีหมดเลยเพราะว่าเรากลัวอันเนี้ยหล่นใส่หัวเป็ดมันไม่ได้เบาๆนะทุกคนน้องน้ำเต้าลูกของเขาใหญ่มากทุกคนท็อปกลัวมันจะตกลงมาแล้วใส่หัวเป็ดท็อปแล้วปักมึนเลยท็อปก็เลยย้ายน้องเป็ดออกไปชั่วคราวก่อนนะทุกคนรอให้เนี่ยผลน้ำเต้าหลุดหมดก่อนนะทุกคนแล้วค่อยพาน้องกลับมาเดี๋ยวเราเหลือหอยนะทุกคนหอยปล่อยที่นี่ไม่ได้จ้าเราต้องไปปล่อยแถวๆใกล้ๆแหล่งน้ำหน่อยปล่อยในน้ำเลยแหละใช่เออทุกคนแล้วตั้งแต่เราปล่อยอึ่งไข่ไปนะทุกคนตอนฝนตกมาลั่นพุ่งเลยทุกคนตอนกลางคืนใช่ตอนกลางคืนมันไม่ได้ร้องอึ่งอ่างนะมันบอกไม่ถูกมันพุ่มถั่วมันประมาณนี้เนาะส่วนหอยก็ไปเยอะจ้านี่ก็จะปล่อยตรงนี้เลยโอ้ยขอดูหนึ่งตัวยังไม่เคยเห็นหอยนายังไม่เคยเห็นหอยนาหรอนี่หอยนาหน้าตาหอยนาโอเคกุ๊กโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องกบก็คงกระโดดออกมานะทุกคนแต่ว่าเราขอดูน้องกลางบ้านก่อนแป๊บกระโดดมาช่องนี้เนี่ยใกล้ๆแหละใช่ใกล้ๆแหล่งน้ำตรงนี้แหละมาอยู่กับเพื่อนอึ่งอ่างด้วยเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำให้น้องแบบสดชื่นนะทุกคนแล้วก็แบบลาดออกเป็นทางน้ำน้องจะได้กระโดดดุกๆๆไปข้างหลังได้ทำทางเหรอทำทางเดินตามทางแฉะก็จะถึงบ่อน้ำถูกต้องทำทางเดินน้องจะไม่เข้าบ้านเราใช่ไหมเนี่ยลงมาข้างล่างก่อนปึ๊บไม่ยอมลงด้วยอ่ะลงก่อนนี่เลยเปียกพอไหมเรียกว่าน้ำขังเลยเรียกว่าน้ำขังเลยทีเดียวฉีดเยอะไปไหมเนี่ยโอเคก็ปล่อยน้องหมดแล้วนะทุกคนงั้นไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายคิดดี